สำหรับการจากไปของเอชนสวัสดิ์อดีตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังหลังเสียชีวิตด้วยเหตุหมสติจากภาวะฮิสโตรกหรือโรคลมแดดขณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ทางด้านลูกสาวอย่างเพลงชนทิดาได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่ากราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้คุณพ่อคุณแม่เพลงและครอบครัวของเรากำหนดการงานของคุณพ่อคะ่ะ #ca28# <ht> มองมุมไหนหัวใจเดียวกันกำหนดการบำเพ็ญ กุศุนนายชนสวัสดิ์อาศวะแหมวันเสาร์ที่1เมษายน2566เวลา14นาฬิการถน้ำศพเวลา19นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566งดสวดพระอภิธรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันจันทร์ที่3เมษายนถึงวันเสาร์ที่8เมษายน2566เวลา9นาฬิกาสวดพระอภิธรรมและสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลทุกวันอังคาร จนกว่าจะมีกําหนดพิธีชาปนกษษษษษิจศพทางเจ้าภาพขออนุญาตงดรับเงินช่วยงานผู้ประสงค์ร่วมทําบุญเจ้าภาพจะนําไปทําบุญสารต่อเจตนารมยังโรงพยาบาลต่างๆ